นี้ที่รอคอยไม่ใช่วันของตลาดหุ้นนะครับแดงเดือดเถือกมากจริงๆโอ้ลงไป20กว่าจุดนะเนี่ยโอ้ลงพอๆกับฝนเมื่อเช้าคือตกหนักมากหนักมากแต่วันนี้ที่รอคอยเอาขึ้นผลหน่อยขึ้นผลการออกสลากค้างไว้หน่อยถ้ามีนะถ้ามีให้ใจชื้นๆหน่อยก็แล้วกันนะสำหรับคนที่รอ1เดือน2วันนะครับ16กับสอวันที่1กับวันที่16วันที่16นะแต่ส่วนบอกเลยนะ92เหรอคะมาแรงงวดนี้เหรอคะเดี๋ยวรอดูผลก็แล้วกันนะส่วนตลาดหลักทรัพย์นะครับโอ้โหคุณผู้ชมเอ้ยคือต้องบอกว่าเมื่อเช้าดูเหมือนจะดีวิ่งขึ้นไปตอนเปิดตลาดเลยเห็นมั้ยฮะ 13.65 จุดไปอยู่ที่ 1,607.19 จุดแต่ณขณะนี้ครับดัชนีตลาดหลักทรัพย์ตกลงมาที่ 27.09 จุด อยู่ที่ 1,566.59 จุดแต่ถ้าจุดต่ำสุดไปถึงเกือบๆ30จุดนะฮะ 29.54 ไปอยู่ที่ 1,564 พอดีเป๊ะๆร่วงหนักมากเท่ากับว่าวันนี้จุดสูงสุดกับจุดต่ำสุดห่างกันทั้งสิ้นเท่าไหร่คะ40จุดครับโอ้โหอะไรเกิดขึ้นไหนใครว่าเฟดขึ้นดอกเบี้ย 0.75 ตลาดรับทราบข่าวคราวไปหมดแล้วรีบาวกันเช้าแต่บ่ายตลาดเอเชียก็ลงกันเป็นแถบเหมือนกันนะฮะไม่แพ้ตลาดไทยเลยไปพบกับแขกรับเชิญของเรากันครับค่ะคุณวิริยาลาภพรมรัตนรองกรรมการผู้อำนวยการบริษัทหลักทรัพย์ IV Global นะคะสวัสดีค่ะคุณวิริยาคะสวัสดีค่ะครับคุณวิริยาครับอะไรเกิดขึ้นครับในเมื่อตลาดก็รับทราบอยู่แล้วว่าเฟดจะต้องประกาศขึ้นดอกเบี้ย 0.75 แน่ๆอยู่แล้วคุณวิริยาครับก็เพราะว่าเทรนด์อัตราดอกเบี้ยมันเป็นขาขึ้นทั่วโลกอะค่ะเพราะว่าเราเจอภาวะเงินเฟ้อด้วยตัวของราคาพลังงานปรับขึ้นนะคะดังนั้นทุกประเทศก็จะมีอัตราเงินเฟ้อเร่งตัวเหมือนกับทางด้านเฟดซึ่งก็เลยทำให้บ้านเราเนี่ยที่วันนี้ปรับตัวลดลงไปมันมาจาก2เรื่องเรื่องแรกก็คือว่าทางด้านของตลาดภูมิภาคในช่วงของบ่ายวันนี้ก็ลดแรงบวกลงแล้วก็ดาวโจนส์ฟิวเจอร์ก็เป็นลบที่หนักขึ้นนะคะก็ติดลบตอนนี้ประมาณเกือบ600จุดก็ประมาณสักเกือบ 1.9% นี่คือดาวโจนส์ฟิวเจอร์นะคะแล้วก็ตลาดหุ้นยุโรปในกรอบบ่ายเนี่ยก็ปรับตัวลดลงกันเนี่ยลงแรงกว่าช่วงตอนเปิดแรกๆอีกตอนนี้อยู่ที่ระดับประมาณลบ 1.8 ไปถึงลบ 2.5% ในเยอรมนีเนี่ยลบไป 2.4% แล้วก็ทางด้านอิตาลีลบไป 2.15% นะคะซึ่งก็มาจากเทรนด์ของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในโอกาสต่อไปของแต่ละประเทศนะคะส่วนประเทศไทยที่เราลงไปประมาณ 1.7% แล้วก็เริ่มหลุดกรอบ 1,600 1,000 คือมันเมื่อเช้าเนี้ยเราพยายามยืนเหนือกรอบ 1,600 แล้วพอเราปรับตัวลดลงยืนไม่ได้นะคะเราก็จะมีดาวไซด์ต่อการที่ถูกเปิดลงเรื่อยๆเนี่ยเนื่องจากว่ากนง.บ้านเราก็ตลาดมีการคาดการณ์ว่าคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.บ้านเราก็จะมีโอกาสต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อไม่ให้ส่วนต่างของดอกเบี้ยระหว่างสหรัฐกับประเทศไทยมันห่างจนเกินไปไม่อย่างนั้นเนี่ยค่าเงินบาทมันจะอ่อนค่าลงมากนะคะโดยณปัจจุบันตอนนี้ค่าเงินบาทเดี๋ยวดูนิดนึงว่าตอนนี้เท่าไหร่ตอนนี้ค่าเงินบาทเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ35เมื่อเช้านี้มีแข็งค่ากลับขึ้นมานิดหน่อยอยู่ที่ประมาณสัก 34.8 นะคะตอนนี้มาอยู่ที่ประมาณ35แล้วเนี่ยก็คือเป็นส่วนหนึ่งของการที่ว่าถ้าเรายังไม่คือถ้าเราปล่อยส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยของบ้านเรากนงของเฟดห่างกันเยอะเกินไปอะค่ะมันจะมีผลต่อบาทเมื่อบาทอ่อนก็จะมีผลต่อ foreign fund flow ในบ้านเราด้วยค่ะถ้าอย่างนี้เนี่ยคุณวิริยาครับดูเหมือนว่าตลาดอาจจะต้องเป็นอย่างนี้ไปอีกสักช่วงนึงเลยไหมครับคุณวิริยาครับก็จะมีคือแนวโน้มในอีกตอนนี้เราอยู่กลางปีนะคะแล้วก็ในอีกครึ่งปีหลังที่เหลือเนี่ยทางด้านบ้านเราหรือกนง.จะมีการประชุมอัตราดอกเบี้ยน่าจะ3ครั้งนะคะแล้วก็ตอนนี้ตลาดก็เหมือนกับเป็นการแบบเริ่มถูกอย่างเชิงว่าอาจจะมีโอกาสต่อการที่กนง.อาจจะมีการประชุมนัดพิเศษมารอบนึงคือเดือนหน้าก็ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้ตลาดก็เริ่มมีข้อมูลนี้ออกมานะคะแล้วก็ตัวของสหรัฐอเมริกาจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก4ครั้งซึ่งเทรนด์มันเป็นไปในทิศทางที่จะปรับขึ้นต่อค่ะเราก็จะอยู่บนผลกระทบของอัตราดอกเบี้ยเป็นขาขึ้นบริษัทไหนที่มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหนี้ต่างประเทศเยอะๆอันนี้อาจจะมีผลกระทบเยอะหน่อยแล้วก็ในช่วงของบ่ายวันนี้นายกรัฐมนตรีมีการเรียกทีมเศรษฐกิจเข้าไปพบพิเศษเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลเรื่องของเงินเฟ้อและเรื่องของมาตรการต่างๆนะคะก็ทำให้ตัวของหุ้นในกลุ่มของพลังงานวันนี้ก็ปรับตัวลงแรงทีเดียวค่ะค่ะเอ๊ะคุณวิริยาครับถ้า
ลักษณะแบบนี้เนี่ยนักลงทุนควรจะต้องรอจังหวะมากกว่านี้ไหมคุณวิทยาบางคนอาจจะบอกโอ้โหวันนี้ปรับลงเกือบ30จุดน่าจะเข้าซื้อได้เลยในช่วงของสัปดาห์นี้ยังต้องรออยู่อีกไหมครับก็มันอยู่ที่เขาเรียกว่าอะไรกลยุทธ์ต่อการลงทุนนะคะเพราะว่าถ้าคนที่ซื้อเพื่อต้องการแค่จะเล่นรอบในระยะสั้นๆแต่ว่าคาดหวังว่าตลาดมันลงมาหลายวันต่อแล้วอาจจะมีรีบาวด์เล็กๆอันเนี้ยก็อาจจะพอซื้อได้แต่ว่าโดยส่วนใหญ่เราก็ยังมองว่าตลาดยังไม่ปิดดาวไซด์ทีเดียวดังนั้นนักลงทุนในกรอบระยะกลางก็อาจจะยังคงรออยู่นอกตลาดก่อนได้ค่ะค่ะดาวไซด์ยังมีโอกาสจะลงต่องั้นมองแนวรับแนวต้านสำหรับวันนี้ล่ะคะในช่วงท้ายของการซื้อขายตลาดหุ้นไทยก็น่าจะอยู่ที่ประมาณใกล้ๆ1560ถึงประมาณ1570จุดนะคะน่าจะอยู่ประมาณนี้แล้วก็ถ้าในวันพรุ่งนี้เนี่ยตัวของตลาดภูมิภาคยังไปทางด้านอ่อนต่อและถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเซตอินเด็กซ์มันหลุดกรอบ 1550 จุดนั่นหมายความว่าเราจะเปิดดาวไซด์อีกระดับหนึ่งนะคะเนี่ยวันนี้ที่ตลาดปรับตัวลงมาหาที่ประมาณ 1560-1550 เนี่ยมันเป็นดาวไซด์สำหรับการหลุดกรอบ 1600 ทีนี้ถ้าหลุดอีกระดับคือ 1550 นั่นจะเปิดดาวไซด์อีก50จุดแต่ว่ามันไม่ได้ไหลลงทีเดียวนะคะมันก็จะเป็นสเต็ปดาวเพราะว่าตลาดเป็นไซด์เวย์ดาวภายใต้ภาวะต้นทุนที่จะแพงขึ้นจากดอกเบี้ยจากราคาน้ำมันนะคะแล้วก็ภายใต้ภาวะที่ค่าเงินบาทยังดูมีแนวโน้มว่าอ่อนค่าตามดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นไปด้วยอะค่ะครับไอ้คุณวิทยาครับกรณีของการอยากจะเก็บภาษีการขายหุ้นนี่เป็นยังไงบ้างครับถึงณขณะนี้แล้วก็ทางด้านของตลาดหลักทรัพย์คนที่อยู่ในแวดวงก็ไม่ค่อยเห็นด้วยอยู่แล้วนะคะแต่ว่าทางด้านของภาครัฐเองก็ยังมีแนวโน้มว่ามันก็ไม่ได้มีการบอกว่ายกเลิกหรือว่าจะมีการชะลอหรือว่าจะมีกรอบเวลาเท่าไหร่นะคะก็ประมาณยังเป็นอย่างนั้นอยู่คนที่อยู่ในตลาดเองก็ไม่ได้เห็นด้วยต่อการเก็บภาษีขายหุ้นอยู่แล้วค่ะค่ะข่าวพวกนี้แต่ก็ถ้ามีการเก็บจริงเนี่ยก็จะทำให้ภาพของการที่เรียกว่าการเก็งกำไรของตลาดทุนไทยซึ่งเป็นหนึ่งในเขาเรียกว่ามันเป็นจุดแข็งของบ้านเราเพราะว่าเราเนี่ยมีนักลงทุนรายย่อยอ่ะที่เป็นนักลงทุนที่ดีที่สุดในภูมิภาคเลยนะเพราะว่ามันทำให้มูลค่าของการซื้อขายมันมีสภาพคล่องเยอะค่ะแต่ว่าถ้าสมมุติว่ามีการเก็บภาษีกลุ่มของนักลงทุนรายย่อยที่เทรดดิ้งกันแต่มันจะคงจะมีเงื่อนไขนะคะว่าต้องวันนึงไม่เกินเท่าไหร่หรือเดือนนึงไม่เกินเท่าไหร่แล้วจากนั้นขึ้นไปแล้วก็ค่อยเก็บภาษีแต่ว่าโดยรวมมันก็จะไปมีผลต่อไอ้เรื่องทิศทางการซื้อขายหุ้นในลักษณะของการเก็งกำไรบางส่วนด้วยค่ะครับนะครับเพราะฉะนั้นทอดตามองไปยังคงวางใจไม่ได้เนาะคุณวิริยาเนาะก็ถ้าเป็นคนในกรอบระยะกลางนะคะยังไม่ได้บอกว่าดาวไซด์มันจะหยุดแต่ว่ามันก็ค่อยๆไหลลงเรื่อยๆแต่ว่ามันก็เป็นโอกาสสำหรับคนที่อยากจะซื้อหุ้นในกรอบระยะกลางก็อย่าละเลยตลาดเกินไปเผื่อว่าจะมีโอกาสต่อการที่ได้ซื้อหุ้นที่เราอยากได้อย่างเช่นหุ้นที่มีเงินปันผลในระดับตั้งแต่ 4-5% ไปจนกระทั่งถึงบางที่ก็ 6-7% นะคะก็เป็นโอกาสค่ะได้ครับขอบคุณมากครับคุณวิริยาครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยังเป็นแนวโน้มทิศทางขาลงยังจะลงได้อีกนะคะสำหรับตลาดหุ้นไทยแล้วก็เทรนด์ของทั่วโลกด้วยแหละก็อย่างที่บอกว่าตอนนี้เขาเล็งไปที่ธนาคารกลางของแต่ละประเทศละฮ่องกงนี่ก็ประกาศขึ้นทันควันพร้อมกับทางเฟดด้วยเช่นเดียวกันเงินเฟ้อของทางยุโรปก็ปรับเพิ่มขึ้นอังกฤษเนี่ยเงินเฟ้อเขาก็สูงทางเยอรมนีเงินเฟ้อเขาก็สูงด้วยเช่นเดียวกันมีแนวโน้มที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นเทรนด์เดียวกันกับทางเฟดด้วยนะคะเพราะว่าในช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยธนาคารพาณิชย์ในสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะเป็น JP Morgan Chase and Co City Group Inc แล้วก็ Wells Fargo and Co ก็ปรับขึ้นดอกเบี้ยแล้วเช่นเดียวกันนะคะเป็นเทรนด์ขาขึ้นทั่วประเทศทั่วโลกทั่วโลกครับคือบ้านเราเองคือตอนนี้ชัดเจนแล้วล่ะรอแค่แบงก์ชาติประชุมแล้วก็ฟันออกมาชัดๆว่าจะขึ้นเท่าไหร่ประชุมแบบวาระพิเศษด้วยนะคือไม่อย่างนั้นคุณจะต้องไปรอประมาณเดือนสิงหาคมแต่นี่เกินไปสงสัยกรกฎาคมทีนี้แหมคุณผู้ชมสุดท้ายจริงๆเราเห็นแล้วนะครับเห็นชัดแล้วนะครับว่าดอกเบี้ยกำลังจะกลับมาเป็นขาขึ้นค่ะใครที่ณขณะนี้ยังไม่ได้เริ่มก่อหนี้แล้วก็เป็นหนี้ที่อาจจะยังไม่ถึงเวลาที่จะต้องก่อควรจะต้องหยุดก่อนหยุดก่อนหนี้ดีหนี้เสียหรือหนี้ที่สามารถเอาไปสร้างรายได้ต่ออันนั้นโอเคเป็นหนี้ดีแต่คงต้องพิจารณากันหน่อยละต้องคิดหนักๆนะส่วนใครที่เป็นหนี้อยู่แล้วมีกำลังที่พอจะโปะได้แนะนำโปะเลยพยายามไว้ก่อนถ้าคุณยังมีกำลังนะถ้ายังมีกำลังก็ทำไปเพราะว่าทางแบงก์ชาติเนี่ยอย่างมาตรการที่เขาออกมาช่วยก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นคลินิกแก้หนี้ไป
ผ่อนชำระหรือว่ามาตรการที่ธนาคารพาณิชย์แต่ละที่เนี่ยเขางดการจัดเก็บดอกเบี้ยให้หรือว่างดเงินต้นดอกให้เนี่ยนะคะมันก็หมดไปแล้วด้วยนะมาตรการที่เขาช่วยเหลือกันแล้วเดี๋ยวพอดอกเบี้ยขึ้นน่ะต้นทุนการเป็นหนี้ของคุณน่ะมันจะมากขึ้นไปซ้ำเติมหนี้ครัวเรือนที่เกิน 90% ต่อ GDP อยู่แล้วอันนั้นมันแน่นอนอยู่แล้วน่าจะทะลุขึ้นไปอีกเอาแบบแคบๆคือคุณผ่อนรถผ่อนบ้านคุณก็ต้องผ่อนมากขึ้นน่ะเออเอาง่ายๆนะฮะก็ต้องระมัดระวังกันนะครับในยุคนี้แต่เดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ก่อนไหมเอาจะปิดท้ายราคาทองคำหน่อยไหมล่ะแนะนำหน่อยก็แล้วกันเพราะว่าราคาทองคำปรับขึ้นครั้งที่1 นะคะเมื่อช่วงเช้านี่เองขึ้นมา50 บาทก็เป็นโอกาสที่ทางด้านของสมาคมค้าทองคำก็แนะนำเลยบอกว่าก็เป็นจังหวะเข้าซื้อนะสำหรับคนที่มองอยากจะสะสมทองคำไว้นะคะคุณจิตติตั้งสิทธิ์ภักดีนายกสมาคมค้าทองคำบอกว่ามีโอกาสที่ทองคำจะปรับขึ้นไปอยู่ที่แนวต้าน 31,000 บาทมีโอกาสได้เห็นเพราะว่าราคาทองคำมักจะสวนทางกับเงินเฟ้อหรือดอกเบี้ยถ้าเงินเฟ้อยิ่งสูงคนจะยิ่งหันมาเก็บทองคำสะสมทองคำเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยกันมากขึ้นนะคะนี่ราคาล่าสุดของณตอนนี้ประกาศครั้งที่3แล้วนะคุณเล็กแว่วๆว่ารอต่ำกว่า 30,000 ก็ไม่มาสักทีนะทองคำแท่งคงไม่มีโอกาสคือถ้าจะเข้าตอนนี้แหละมีโอกาสแค่จะขึ้นแค่นั้นเองโอ้โหดูเขาเช็ดแล้วสวยนะนะฮะ